ความเป็นไปได้ของการเดินทางระหว่างดวงดาวเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะย้ายมนุษยชาติไปยังพร็อกซิมาบีปัจจุบันยานอวกาศที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาคือยานโวเอเจอร์1ซึ่งเดินทางมานานกว่า40ปีและเข้าถึงระยะห่างจากโลกเพียงประมาณ14ชั่วโมงแสงเท่านั้นด้วยความเร็วเช่นนี้จะต้องใช้เวลาหลายพันปีเพื่อไปถึงพร็อกซิมาบีซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 4.2 ปีแสงดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการเดินทางระหว่างดวงดาวที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้การเดินทางไปยังพร็อกซิมาบีเป็นไปได้วิธีหนึ่งที่เสนอคือการใช้แรงผลักดันฟิวชั่นซึ่งอาจให้ความเร็วได้สูงถึง 10% ของความเร็วแสงอย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชั่นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและอาจต้องใช้เวลาหลายสิบปีหรือหลายร้อยปีในการพัฒนาเครื่องยนต์ฟิวชั่นที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพอีกวิธีที่เสนอคือการใช้แรงขับปฏิสสารซึ่งอาจทำความเร็วได้สูงถึง 100% ของความเร็วแสงอย่างไรก็ตามการผลิตและการเก็บรักษาปฏิสสารนั้นยากและมีราคาแพงมากและอาจไม่เป็นไปได้ที่จะผลิตปฏิสสารมากพอที่จะขับเคลื่อนภารกิจระหว่างดวงดาวขนาดใหญ่ได้นอกเหนือจากความท้าทายทางเทคนิคของการเดินทางระหว่างดวงดาวแล้วยังมีการพิจารณาด้านโลจิสติกและจริยธรรมที่สำคัญอีกด้วยตัวอย่างเช่นเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผู้โดยสารในภารกิจระหว่างดวงดาวจะมีอาหารน้ำและอากาศเพียงพอต่อการดำรงอยู่เป็นเวลาหลายพันปีเราจะปกป้องพวกเขาจากผลร้ายของรังสีคอสมิกและอันตรายอื่นๆจากการเดินทางในอวกาศได้อย่างไรและเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าภารกิจนี้มีจริยธรรมและเสมอภาคเนื่องจากน่าจะเป็นการเดินทางเที่ยวเดียวโดยไม่มีความเป็นไปได้ในการกลับเมื่อพิจารณาถึงความท้าทายเหล่านี้เป็นที่ชัดเจนว่าการย้ายมนุษยชาติไปยังพร็อกซิมาบีนั้นเป็นงานที่ซับซ้อนและน่าหวาดหวั่นซึ่งจะต้องอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญและการวางแผนอย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามเป้าหมายดังกล่าวยังเป็นเป้าหมายที่น่าตื่นเต้นและทะเยอทะยานที่อาจรับประกันความอยู่รอดและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติสำหรับคนรุ่นต่อไปความสามารถในการอยู่อาศัยของ Proxima B เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินข้อความเป็นไปได้ในการย้ายมนุษยชาติไปยังดาวเครานอกระบบดวงนี้ Proxima B เป็นดาวเคราะห์บนพื้นโลกซึ่งหมายความว่ามันมีพื้นผิวแข็งและไม่ใช่ก๊าซยักษ์เช่นดาวพฤหัสหรือดาวเสาร์มันโคจรรอบดาวฤกษ์ Proxima Centauri ในระยะห่างที่อาจทำให้มีน้ำของเหลวอยู่บนพื้นผิวซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างที่เรารู้ปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความสามารถในการอยู่อาศัยของ Proxima B คือบรรยากาศของมันเชื่อกันว่าชั้นบรรยากาศของโลกประกอบด้วยก๊าซผสมกันซึ่งรวมถึงไนโตรเจนออกซิเจนและก๊าซอื่นๆอีกเล็กน้อยอย่างไรก็ตามชั้นบรรยากาศไม่หนาพอที่จะปกป้องพื้นผิวโลกจากรังสีที่เป็นอันตรายซึ่งอาจทำให้ชีวิตเจริญเติบโตได้ยากนอกจากนี้ชั้นบรรยากาศอาจไม่สามารถปรับอุณหภูมิของโลกได้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของอุณหภูมิอย่างรุนแรงระหว่างกลางวันและกลางคืนปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคืออุณหภูมิของ Proxima B อุณหภูมิพื้นผิวดาวเคราะห์อยู่ที่ประมาณลบ20องศาเซลเซียสหรือลบ4องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งค่อนข้างเย็นเมื่อเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกประมาณ15องศาเซลเซียสหรือ59องศาฟาเรนไฮต์อย่างไรก็ตามชั้นบรรยากาศของโลกอาจไม่สามารถกักเก็บความร้อนได้เพียงพอที่จะทำให้พื้นผิวอุ่นขึ้นซึ่งอาจทำให้การดำรงอยู่ของน้ำของเหลวได้ยากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บน Proxima B ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายมากมายเช่นกันตัวอย่างเช่นแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นเพียงประมาณ1ต่อ7ของแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์สอในหลายวิธีรวมถึงการสูญเสียกล้ามเนื้อและกระดูกปัญหาการมองเห็นและปัญหาสุขภาพอื่นๆนอกจากนี้ชั้นบรรยากาศของโลกอาจไม่สามารถรองรับการหายใจของมนุษย์ได้ซึ่งอาจทำให้มนุษย์หายใจได้ยาก
นอกจากนี้ระยะห่างระหว่าง Proxima B และโลกจะทำให้การเดินทางไปมาระหว่างดาวเคราะห์ทั้งสองเป็นเรื่องยากการเดินทางจะใช้เวลานับพันปีซึ่งหมายความว่ามนุษย์ใดๆที่เดินทางไปยัง Proxima B คงจะไม่สามารถกลับมายังโลกได้สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามทางจริยธรรมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดาวเคราะห์ต่างดาวและมันจะคุ้มค่ากับการเสียสละที่จำเป็นต่อการเดินทางดังกล่าวหรือไม่โดยแม้ว่า Proxima B จะเป็นโลกที่น่าอยู่อาศัยได้แต่ก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะย้ายมนุษยชาติไปยังดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้ชั้นบรรยากาศอุณหภูมิและปัจจัยอื่นๆของโลกที่ส่งผลต่อความสามารถในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์จะต้องได้รับการประเมินอย่างรอบคอบและความท้าทายในการสร้างการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดาวเคราะห์ต่างดาวจะต้องได้รับการชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบโดยเทียบกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นข้อพิจารณาทางจริยธรรมในการย้ายมนุษยชาติไปยัง Proxima B มีความซับซ้อนและกว้างขวางคำถามเร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งคือใครจะได้ไปและใครอยู่ข้างหลังไม่น่าเป็นไปได้ที่ทุกคนบนโลกจะสามารถเดินทางได้แล้วเราจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าใครถูกเลือกให้ไปและใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังจากขึ้นอยู่กับบุญทรัพย์สมบัติหรือเกณฑ์อื่นๆบ้างข้อพิจารณาทางจริยธรรมอีกประการหนึ่งคือการทำให้มั่นใจว่าอาณานิคมใหม่มีความเสมอภาคและยุติธรรมสังคมใหม่จะอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชนหรือจะเป็นสังคมแบบมีลำดับชั้นที่มีชนชั้นปกครองเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าอาณานิคมมีความยุติธรรมและยุติธรรมต่อผู้อยู่อาศัยทุกคนและทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสที่พวกเขาต้องการเพื่อการเจริญเติบโตนอกจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังบนโลกนี้พวกเขาจะถูกปล่อยให้ดูแลตัวเองในโลกที่ไม่เอื้ออำนวยมากขึ้นหรือเราจะให้การสนับสนุนและทรัพยากรเพื่อช่วยให้พวกเขามีชีวิตรอดเราจะมีพันธผูกพันทางศีลธรรมในการช่วยเหลือผู้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือเราจะมองว่าพวกเขาเป็นความเสียหายที่เป็นหลักประกันในการแสวงหาความอยู่รอดของมนุษยชาตินอกจากนี้ยังมีคำถามเกี่ยวกับผลกระทบของการย้ายมนุษยชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสายพันธุ์พื้นเมืองของ Proxima B เราจะตั้งอาณานิคมบนดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นอาศัยอยู่แล้วหรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการมีอยู่ของเราจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศของพวกมันเราจะมีความรับผิดชอบในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ Proxima B หรือไม่หรือเราจะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหนทางในการยุติภารกิจเพื่อความอยู่รอดของเราสุดท้ายนี้ยังมีคำถามอยู่ว่าการย้ายมนุษยชาติไปยัง Proxima B จะเป็นวิธีแก้ปัญหาระยะยาวสำหรับความท้าทายที่โลกของเราเผชิญอยู่หรือไม่มันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่จะรับประกันความอยู่รอดของมนุษยชาติต่อไปหรือเป็นการแก้ไขระยะสั้นที่จะนำไปสู่การล่มสลายของเราในท้ายที่สุดโดยข้อพิจารณาทางจริยธรรมในการย้ายมนุษยชาติไปยัง Proxima B มีความซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบและมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากความพยายามนี้ท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจย้ายมนุษยชาติไปยัง Proxima B จะส่งผลที่ตามมาในวงกว้างและเรามีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรากำลังตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องสำหรับอนาคตของสายพันธุ์ของเราการที่มนุษยชาติจากโลกไปยัง Proxima B ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อระบบนิเวศของโลกการกำจัดผู้คนหลายพันล้านคนอย่างกระทันหันจะส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงความต้องการทรัพยากรเช่นน้ำที่ดินและพลังงานที่ลดลงสิ่งนี้อาจชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เนื่องจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการตัดไม้ทำลายป่าจะลดลง
อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือผลกระทบของการจากไปของมนุษยชาติต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะขึ้นอยู่กับระดับของเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทิ้งไว้รวมถึงอัตราที่ประชากรลดลงการสูญเสียมนุษยชาติจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพด้วยเมื่อมีผู้คนน้อยลงการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยมลพิษและการประมงมากเกินไปก็จะน้อยลงซึ่งอาจนำไปสู่การฟื้นตัวของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หลายชนิดอย่างไรก็ตามการสูญเสียมนุษยชาติยังหมายถึงการสูญเสียสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่ต้องอาศัยกิจกรรมของมนุษย์เช่นสัตว์และพืชผลในบ้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลงอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบนิเวศของโลกรวมถึงการสูญเสียบริการของระบบนิเวศเช่นการผสมเกสรการควบคุมศัตรูพืชและการหมุนเวียนของสารอาหารการจากไปของมนุษยชาติยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมของโลกด้วยเมื่อมีผู้คนน้อยลงความกดดันต่อทรัพยากรของโลกก็จะน้อยลงซึ่งอาจนำไปสู่การฟื้นตัวของระบบธรรมชาติอย่างไรก็ตามการสูญเสียมนุษยชาติยังหมายถึงการสูญเสียระบบและโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตบนโลกเช่นเกษตรกรรมการบำบัดน้ำและการดูแลสุขภาพการล่มสลายของระบบเหล่านี้อาจส่งผลให้สุขภาพโดยรวมของโลกลดลงเช่นเดียวกับการสูญเสียสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่ต้องพึ่งพาพวกมันนอกจากผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศของโลกแล้วการจากไปของมนุษยชาติไปยัง Proxima B ก็มีผลกระทบทางอ้อมเช่นกันตัวอย่างเช่นการสูญเสียมนุษยชาติอาจส่งผลให้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบนิเวศของโลกนอกจากนี้การสูญเสียมนุษยชาติยังหมายถึงการสูญเสียระบบวัฒนธรรมและสังคมมากมายซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของโลกผลกระทบของการจากไปของมนุษยชาติไปยัง Proxima B ต่อระบบนิเวศของโลกจะมีนัยสำคัญและกว้างขวางแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะคาดการได้อย่างแน่ชัดว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรแต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่าการสูญเสียมนุษยชาติจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและสุขภาพโดยรวมของโลกการย้ายถิ่นฐานของมนุษยชาติไปยัง Proxima B จะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบในวงกว้างต่ออนาคตของสายพันธุ์ของเราความคาดหวังในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดาวเคราะห์ดวงอื่นทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับวิธีโคจรของอารยธรรมมนุษย์ความเป็นไปได้ประการหนึ่งก็คือเมื่อเวลาผ่านไปมนุษยชาติอาจมีวิวัฒนาการไปสู่อารยธรรมใหม่โดยสิ้นเชิงซึ่งแตกต่างไปจากอารยธรรมที่มีอยู่บนโลกทุกวันนี้เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนใน Proxima B สามารถพัฒนาวัฒนธรรมภาษาและความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองซึ่งหล่อหลอมโดยสภาพแวดล้อมใหม่และความท้าทายที่พวกเขาเผชิญพวกเขาอาจลืมรากเหง้าของตัวเองและความจริงที่ว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากมนุษย์โลกและกลายเป็นอารยธรรมต่างดาวอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้ด้วยว่าผู้คนใน Proxima B จะยังคงรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับมรดกทางโลกของพวกเขาโดยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางวัฒนธรรมและค่านิยมของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะปรับตัวเข้ากับบ้านหลังใหม่ก็ตามพวกเขาอาจมองว่าตนเองเป็นผู้ดูแลอารยธรรมของมนุษย์โดยทำงานเพื่อรักษาความรู้ศิลปะและความสำเร็จของบรรพบุรุษของพวกเขาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บน Proxima B จะมีประโยชน์อย่างมากเช่นการประการแรกมันจะรับประกันความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยเป็นเครือข่ายความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติบนโลกนอกจากนี้ความท้าทายในการสร้างสังคมใหม่บนโลกอันห่างไกลสามารถส่งเสริมนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยรวมอย่างไรก็ตามยังมีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นที่ต้องพิจารณาด้วยตัวอย่างเช่น
การเดินทางไปยังพร็อกซิมาบีจะยาวนานและลำบากโดยต้องใช้ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากผู้ตั้งถิ่นฐานจะเผชิญกับความท้าทายมากหมายเมื่อพวกเขาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่รวมถึงสภาพอากาศที่เลวร้ายทรัพยากรที่จำกัดและความตึงเครียดทางจิตใจในการอยู่อย่างโดดเดี่ยวนอกจากนี้การจัดตั้งนิคมของมนุษย์บนพร็อกซิมาบียังอาจทำให้เกิดคำถามด้านจริยธรรมอีกด้วยตัวอย่างเช่นผู้ตั้งถิ่นฐานจะมีภาระผูกพันทางศีลธรรมในการช่วยเหลือมนุษย์โลกที่ต้องการความช่วยเหลือหรือจะมองว่าตนเองเป็นนิติบุคคลที่แยกจากกันโดยมีความสนใจและลำดับความสำคัญของตนเองนอกจากนี้ศักยภาพที่จะเกิดข้อขัดแย้งกับรูปแบบชีวิตของชนพื้นเมืองบนพร็อกซิมาบีอาจเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานโดยอนาคตของมนุษยชาติบนพร็อกซิมาบีถูกปกคลุมไปด้วยความไม่แน่นอนโดยมีทั้งความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นและความท้าทายที่น่ากลัวรออยู่ข้างหน้าแม้ว่าโอกาสในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดาวดวงอื่นกำลังดูน่าเย้ายวนแต่การพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบและผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนดังกล่าวอย่างรอบคอบ